วันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มานะครับพบปะและได้นำเสนอจังหวัดพัทลุงอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจังหวัดพัทลุงก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ภาคใต้ตอนบนนะของประเทศไทยนะครับติดชายแดนกับจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังนะครับก็จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดขนาดกลางนะครับมีจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนนะครับ98มัสยิดและมีนะมัสยิดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกำลังเตรียมการอยู่40กว่ามัสยิดมีประชากรมุสลิมนะครับ 13% ของจังหวัดพัทลุงก็นับว่าเป็นจังหวัดที่มีนะวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับนอกจากมัสยิดก็ยังมีนะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่จดทะเบียนนะครับ24โรงเรียนนะครับแต่ส่วนมากจะอยู่ในอำเภอกงหรานะครับจังหวัดพัทลุงอันดับ2ลงมาก็คืออำเภอตะโหมดนะครับ20มัสยิดแล้วก็อำเภอปากพยูนนะครับ18มัสยิดอำเภอป่าบอนนะครับ8มัสยิดอำเภอเขาชัยสน7มัสยิดและอำเภอนะครับบางแก้ว7มัสยิดอำเภอเมืองนะครับ2มัสยิดก็เป็นมัสยิดที่อยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงครับก็จังหวัดพัทลุงยังมีนะครับโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามก็คือโรงเรียนเอกชนที่จดทะเบียนนะครับมีทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา24โรงนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นจังหวัดที่พูดนะได้เต็มปากว่าเป็นจังหวัดภาคใต้ตอนบนที่มีโรงเรียนเยอะพอสมควรนะครับครับก็คือจังหวัดพัทลุงก็นับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่กำลังสร้างสำนักงานและมัสยิดประจำจังหวัดนะครับเป็นจังหวัดที่ดูทำเลก็คือนะเป็นทำเลที่ดีอีกจังหวัดหนึ่งเพราะมัสยิดกลางหรือมัสยิดประจำจังหวัดนั้นติดถนนนะเพชรเกษมก็คือถนนเอเชียนะครับแต่มัสยิดนะกลางนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของงบประมาณอยู่ก็อินชาอัลลอฮ์คงจะเร็วๆนี้นะเราจะได้เห็นชมหน้าของมัสยิดนะกลางประจำจังหวัดพัทลุงแล้วก็อยู่ติดถนนเพชรเกษมด้วยนะครับช่วยขอดุอานะครับให้ทุกท่านนะครับนะช่วยขอดุอาให้จังหวัดพัทลุงได้มีมัสยิดประจำจังหวัดและมีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นของตัวเองในการบริหารกิจการศาสนาอิสลามไอ้ส่วนนอกจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงรองประธานสมาพันธ์กรรมการ15จังหวัดภาคใต้ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งในส่วนกลางก็คือตำแหน่งนะรองประธานฝ่ายกิจการเยาวชนและสตรีของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับเยาวชนและสตรีเพราะเยาวชนก็คือเป็นอนาคตของชาติและสตรีเพศคนที่เป็นแม่เป็นครูคนแรกที่จะให้การอบรมแล้วก็ให้การสั่งสอนนะลูกหลานของทุกคนในเบื้องต้นนะทุกคนเกิดมาแสดงว่าแม่ก็เป็นครูคนแรกนะเพราะฉะนั้นองค์กรนี้นะครับฝ่ายนี้เป็นฝ่ายสำคัญตอนนี้กำลังเดินแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้มีองค์กรนี้เข้มแข็งแล้วก็มีองค์กรนี้ทำงานเชื่อมโยงกับทุกจังหวัดที่มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็เลยพยายามที่จะให้มีตัวแทนในแต่ละจังหวัดฝ่ายสตรีก็ดีนะครับฝ่ายเยาวชนก็ดีให้จะได้ทำงานเชื่อมโยงกับในส่วนกลางและส่วนจังหวัดนะครับก็คงจะนะเป็นฝ่ายที่อยู่ในกำกับการดูแลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยวัฒนธรรมประเพณีภาษาก็คงจะเน้นในเรื่องพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะเราอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็หลายๆกลุ่มอยู่ด้วยกันยังมีนะความสงบนะความสงบเรียบร้อยนะครับก็เลย
นะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดพัทลุงเป็นที่รู้จักในนามของเมืองหนังโนราอู่นาข้าวนะครับแถวน้ำตกนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวจังหวัดพัทลุงนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับ